ลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางอาญาและวินัยกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับผู้เกี่ยวข้องจากโครงการอุโมงค์ไฟ LED ของกทม.งบประมาณ39ล้านบาทวันนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เข้าร่วมประชุมสภากทม.ตามปกติจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรติดตามได้ในข่าวเที่ยง12 นาฬิกา